สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะทรายจะมาพูดถึงศาสตร์ของการปรนิบัติตัวเองประเภทหนึ่งนะคะที่มาในรูปแบบของกลิ่นหอมโจมาโลนลอนดอนค่ะThe great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes The day has begun You spin around, you spin around You laugh to yourself And I see you shining every color จมลอนอนดอนเป็นแบรนด์เครื่องหอมจากประเทศอังกฤษค่ะมีโปรดักต์หลายๆอย่างที่เกี่ยวกับการใช้ศาสตร์ของกลิ่นหอมมาทำให้เราแฮปปี้มีความสุขนะคะและคลิปนี้นะคะซายก็จะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับจมลอนอนดอนให้มากยิ่งขึ้นให้เราสนิทกันมากขึ้นอีกนิดนึงนะคะคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เขาเนี่ยก็จะมีความเป็น British Heritage ค่ะก็คือมีความอยากจะนำเสนออะไรที่มันมีความเป็นอังกฤษแบบทุกคนได้ทำความเข้าใจได้เรียนรู้ความเป็นอังกฤษนะคะโปรดักต์ที่เรียกว่าเป็นคอหลักของแบรนด์ของเขานะคะก็จะเป็นตัวของน้ำหอมค่ะซึ่งทางจอมโลลอนดอนนะคะเขาจะเรียกน้ำหอมของเขาว่าโคโลนค่ะก็จะมีอยู่ด้วยกัน2คอลเลคชันนะคะขวดแบบนี้นะคะใสๆแบบนี้เนี่ยโคโลนนะคะอีกประเภทหนึ่งนะคะก็จะเป็นน้ำหอมที่ชื่อว่าโคโลนเหมือนกันแต่จะมีคำว่า intense อยู่ intense ปกติเนี่ยขวดเขาจะเป็นสีดำนะคะแต่วันนี้ขวดที่แซมมาเป็นตัวอย่างเนี่ยจะเห็นว่ามีความพิเศษนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นขวดสีแดงกามายีวันนี้ที่ใส่ชุดแดงกามายีมาก็เพื่อขวดนี้นะคะก็คือน้องสกาเลตป๊อปปี้นะคะซึ่งเป็น product ใหม่ล่าสุดเขาจะมาในรูปแบบของโคโลน intense นะคะซึ่งก็จะเป็นคอลเลกชันที่แตกต่างจากโคโลนปกติทั่วไปตรงที่ว่าสำหรับโคโลนอินเทนส์เนี่ยเขาจะรวบรวมเอาส่วนผสมนะคะวัตถุดิบที่เลอค่ามีค่าหายากมากๆจากทั่วโลกนะคะเอามารังสรรค์ให้กลายเป็นน้ำหอมในคอลเลกชันโคโลนอินเทนส์ดังนั้นการที่วัตถุดิบมันแรกว่าเลอค่ากว่าก็จะมีราคาสูงกว่าในคอลเลกชันโคโลนปกตินิดนึงนะคะเรื่องของกลิ่นเนี่ยเป็นเรื่องของเซนส์ของแต่ละคนนะว่าแต่ละคนจะมีความชอบกลิ่นในแนวประมาณไหนแบบไหนนะคะอย่างของตัวไซเองเนี่ยก็จะชื่นชอบแนวที่เป็นแนวฟลอรัลไลฟ์ฟลอรัลนะคะรวมไปถึงซิตรัสและฟรุตตี้ต่างๆคือไซชอบอะไรที่มันมีความแบบใสๆมีความสนุกสนานเป็นกลิ่นที่แบบไม่อบอวลมากไม่มีความแบบสไปซี่เนี่ยจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นแนววูดดี้บางอย่างเนี่ยก็จะมีความชื่นชอบอยู่บ้างเหมือนกันบอกยากเนาะพูดยากสำหรับเรื่องกลิ่นหอมเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบปัจเจกบุคคลมากๆนะคะเจ้าขวดแดงตัวนี้นะคะเขาชื่อว่า Scarlet Poppy ซึ่งเขาเนี่ยมีแรงบันดาลใจนะคะมาจาก Poppy and Barley ซึ่งเป็นกลิ่นที่จมโลลอนดอนรังสรรค์ออกมาอยู่ก่อนแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในคอลเลกชันโคโลนของเขาปกติแล้วเวลาเราพูดถึงจมโลลอนดอนเนี่ยเราก็จะนึกถึงกลิ่นแบบกลิ่นที่เป็นสากลมากๆนะคะเช่น English Pear Nectarine White Bluebell อะไรแบบนี้นะคะหรือว่า Peony ซึ่งมันจะเป็นกลิ่นแบบขายดีติดท็อปฮิตของจมโลลอนดอนแต่เมื่อไม่นานมานี้ค่ะปี2ปีที่ผ่านมานี้นะคะกลิ่นหนึ่งที่มาแรงแซงขึ้นมาเลยนะคะได้รับการพูดถึงบ่อยมากก็คือ Poppy and Barley นะคะ Poppy and Barley ก็คือจะเป็นกลิ่นของดอก Poppy ที่ผสมเข้าไปกับข้าวบาเล่นะคะใส่ว่าเพื่อนๆแค่ฟังชื่อก็น่าจะจินตนาการได้แล้วว่าเขาจะเป็นกลิ่นแนวประมาณไหนนะคะอย่างดอก Poppy เนี่ยก็จะเป็นดอกไม้ที่แบบเรารู้สึกว่าได้รับพลังบวกมีความสดชื่นสดใสขึ้นมาส่วนข้าวบาเล่เนี่ยก็จะเป็นข้าวที่แบบมีความอบอุ่นอยู่ในกลิ่นของข้าวบาเล่นะคะซึ่งเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของตัว Poppy and Barley ตัวนี้นะคะทีเนี้ยจากการที่ได้รับความนิยมมากเขาก็เลยได้รับการพัฒนาต่อยอดค่ะกลายมาเป็นเจ้า Scarlet Poppy Cologne Intense ของเราสำหรับ Scarlet Poppy ตัวนี้นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น Scarlet Poppy นะคะมันคือสายพันธุ์นึงของดอก Poppy ค่ะซึ่งเป็นสายพันธุ์ของทางแถบทวีปเอเชียของเรานะคะ Poppy สายพันธุ์นี้นะคะจะมีความดอกใหญ่ค่ะแล้วก็กลีบดอกด้านในนะคะจะเป็นลักษณะของกำมะหยี่สีแดงเข้มนะคะนี่ก็เลยเป็นการที่แบบว่าออกแบบแพ็คเกจจิ้งนะคะให้สวยกว่าปกติพิเศษกว่าปกตินะคะใครที่เป็นสายสะสมนะคะสายบอกเลยว่าต้องมีต้องสะสมนะคะและสำหรับ Scarlet Poppy นะคะอย่างที่บอกไปว่ามันทวิสต์มาจากตัว Poppy and Barley ตัวนี้นะคะมันก็จะมีส่วนผสมอื่นๆที่มาทำให้ Scarlet Poppy มีความแตกต่างมากยิ่งขึ้นปกติแล้วน้ำหอมนะคะเขาก็จะแบ่งกลิ่นเป็น3สเตจเนาะก็จะมีกลิ่นที่เป็นท็อปโน้ตนะคะแล้วก็ฮาร์ดโน้ตหรือมิดเดิลโน้ตนะคะ
แล้วก็กลิ่นที่เป็นเบสโน้ตทั้ง3สเตจเนี้ยมันก็จะแบ่งไปตามระยะอย่างเช่นเราฉีดพ่นครั้งแรกนะคะเราก็จะได้กลิ่นที่มันเป็นท็อปโน้ตของเรานะคะกลิ่นแรกที่เราได้กลิ่นนั่นเองนะคะสำหรับเจ้าสกาเลตป๊อปปี้ตัวนี้นะคะท็อปโน้ตของเขาจะเป็นกลิ่นแอมบรีดที่มาในสไตล์ของมัสนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นของลูกฟิกค่ะก็คือกลิ่นแรกที่เราสัมผัสได้เนี่ยก็จะเป็นกลิ่นแนวแบบธรรมชาตินะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะพอท็อปโน้ตจางลงเนี่ยเราจะได้กลิ่นของฮาร์ดโน้ตค่ะซึ่งเป็นหัวใจหลักของกลิ่นนี้นั่นก็คือเจ้าสกาเลตป๊อปปี้นั่นเองแต่ว่ามันจะไม่ใช่สกาเลตป๊อปปี้อย่างเดียวค่ะเขาจะเสริมด้วยกลิ่นของดอกไอริสนะคะและกลิ่นของข้าวบาเล่ค่ะซึ่งดอกไอริสเนี่ยมันจะมีความละมุนละม่อมในกลิ่นของเขานะคะแล้วก็ตัวบาเล่เนี่ยก็จะเป็นความหอมแบบอบอุ่นอย่างที่ไซได้พูดไปเมื่อกี้ก็ทำให้เจ้าตัวกลิ่นฮาร์ดโน้ตของเขาเนี่ยมีทั้งความสง่างามเย้ายวนของดอกป๊อปปี้นะคะแล้วก็มีทั้งความนุ่มนวลของไอริสแล้วก็ความอบอุ่นของข้าวบาเล่และสุดท้ายนะคะเบสโน้ตของสกาเลตป๊อปปี้นะคะก็จะเป็นกลิ่นที่มาจากทองก้าบีนค่ะหรือว่าถั่วตองก้านะคะแล้วก็เสริมด้วยฮีริโอทรอฟนะคะเป็นดอกไม้สีม่วงนะคะสวยมากเลยค่ะและสุดท้ายที่มาเสริมกับเบสโน้ตนะคะก็จะเป็นซีดาร์วูดนะคะซึ่งก็จะให้ความอบอุ่นเช่นเดียวกันนะคะเป็นกลิ่นแนววูดดี้เพิ่มเข้ามาสำหรับไซเนี่ยถ้าให้เทียบเป็นคาแรคเตอร์นะคะสำหรับ2กลิ่นนี้ไซก็จะบอกว่าตัวป๊อปปี้แอนด์บาร์ลี่เนี่ยคาแรคเตอร์ของเขาจะมีความเป็นเด็กสาวมีความสดใสมีความร่าเริงนะคะแต่ถ้าเป็นสกาเลตป๊อปปี้เนี่ยใช้ให้เขากลายเป็นพี่สาวแล้วกันคือเขาเป็นผู้หญิงที่เป็นอีกคาแรคเตอร์นึงที่โตขึ้นมาแล้วอะค่ะเป็นผู้หญิงแบบผู้หญิงเต็มตัวแล้วเป็นเหมือนพี่สาวข้างบ้านของเรามีความเซ็กซี่มีความเย้ายวนนะคะแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นเซ็กซี่แบบเป็นเซ็กซิมโบลอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะเขาจะเป็นพี่สาวที่ดูมีความเป็นสาวเต็มวัยแล้วก็มีความอบอุ่นนะคะไซมองสกาเลตป๊อปปี้เป็นผู้หญิงแนวนี้นะคะถึงได้บอกว่าทั้งสองกลิ่นมีความแตกต่างกันอย่างค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะรวมไปถึงสำหรับสายกลิ่นตัวอินเทนส์เนี่ยถ้าเป็นสายใช้นะคะสายก็จะใช้กลิ่นตัวอินเทนส์เนี่ยสำหรับการไปออกงานหรือว่าไปออกเดทอะไรอย่างเงี้ยเป็นการที่แบบต้องการที่จะพรีเซนต์ความเป็นตัวเราในรูปแบบที่อยากให้คนได้กลิ่นปุ๊บแล้วนึกถึงมีภาพจำขึ้นมาในสมองอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าสำหรับตัวป๊อปปี้แอนด์บาร์ลี่นะคะสำหรับซายก็คือเป็นกลิ่นที่ใช้ได้ทุกวันเลยค่ะแบบไม่ต้องมีออเคชั่นใดๆคือสามารถฉีดได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดกางเกงยีนหรือว่าเป็นชุดแบบสวยๆก็ฉีดได้คือมันเป็นกลิ่นที่กลางๆแล้วก็เหมาะกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันอะไรแบบนี้จริงๆก็คือมันพูดยากมากเลยนะคะสำหรับเรื่องของกลิ่นหอมอย่างที่ไซบอกไปว่ามันเป็นปัจเจกบุคคลมากๆก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ไปลองดมกันนะคะที่เคาน์เตอร์วางขายแล้วนะคะสำหรับเจ้าสกาเลตป๊อปปี้นะคะแต่ว่าถ้าไม่สะดวกไปเนี่ยทางจำลองลอนดอนเขาก็มีช่องทางออนไลน์เหมือนกันอย่าเพิ่งปิดคลิปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยไซมีสิทธิพิเศษมาบอกด้วยค่ะสำหรับตอนนี้นะคะไซก็มีเคล็ดไม่ลับมาสอนเพื่อนๆอีกสำหรับการที่จะฉีดน้ำหอมให้ได้เป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเองนะคะถ้าใครที่คุ้นเคยกับจงโลลอนดอนเนี่ยเวลาที่ไปที่เคาน์เตอร์นะคะเขาจะมีการสอนเราให้คอมไบน้ำหอมหรือว่าแพริ่งน้ำหอมโดยการใช้มากกว่า1กลิ่นนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะซายมีทั้งสกาเลตป๊อปปี้แล้วก็มีทั้งป๊อปปี้แอนด์แบลลี่นะคะซายไม่อยากทิ้งกลิ่นใดกลิ่นหนึ่งซายอยากจะฉีดทั้ง2กลิ่นเราจะมีวิธีฉีดยังไงนะคะวันนี้ทุกคนดูแล้วทำตามนะคะง่ายมากๆเลยค่ะอันดับแรกนะคะเพื่อนๆเลือกกลิ่นที่เป็นกลิ่นหลักของเพื่อนๆก่อนกลิ่นที่อยากจะให้ติดตัวเราไปนานๆ นะคะซายก็จะเลือกเป็นตัวสกาเลตป๊อปปี้ตัวนี้นะคะซายเลือกได้แล้วปุ๊บซายจะฉีดตัวนี้เนี่ยตามจุดชีพจรของร่างกายเรามีตรงไหนบ้างก็จะมีตรงข้อพับแขนของเรานะคะข้อมือของเราแล้วก็ตรงนี้ค่ะเส้นเลือดตรงนี้นะคะซอกคอของเราอันนี้ก็เป็นจุดหลักๆที่เราจะต้องฉีดนะคะง่ายมากเลยค่ะอย่างวันนี้ใส่เสื้อที่มันปิดข้อพับแขนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาฉีดไปก็จะไม่โดนผิวตรงส่วนที่เป็นจุดชีพจรดังนั้นใส่ก็จะสกิปตรงข้อพับแขนไปนะคะแล้วก็จะเป็นที่ข้อพับมือแทนนะคะก็จะฉีดแบบนี้ค่ะ1ฟึ๊ดแต่ว่าถ้าใครชอบกลิ่นที่แบบหอมอบอวลมากๆหน่อยก็จะฉีด2ฟึดก็ได้นะคะของไซขอเป็นข้างนาทีนะคะนี่แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะฉีดตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะเอียงไปด้านหลังนิดนึงนะคะเพราะไม่งั้นเวลาเราฉีดปุ๊บมันจะเข้ามาที่หน้าบางทีเข้าตาเข้าปากนะคะเวลาฉีดอย่าพูดนะคะไม่งั้นละอองอาจจะเข้าปากได้1ทีเปิดผมนะคะแล้วก็
อีกหนึ่งทีแค่นี้นะคะเสร็จเรียบร้อยสำหรับการฉีดกลิ่นแรกนะคะเราจะไม่มีการเอามือไปถูกันอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าทางจอมลลอนดอนบอกว่าการที่เราเอาไปถูแบบนี้มันจะเป็นการเร่งปฏิกิริยาให้น้ำหอมเนี่ยเกิดการระเหยได้เร็วขึ้นกลิ่นก็จะจางไปเร็วขึ้นนะคะและสำหรับอีกกลิ่นนึงที่เราจะเอามาคอมไบหรือว่าแพริ่งกันนะคะเราจะฉีดยังไงเราใช้วิธีนี้ค่ะกลิ่นนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นที่เราฉีดไปตามเสื้อผ้าและเส้นผมของเรานะคะดูจุกสเปรย์ก่อนด้วยนะคะให้มันหันมาตรงทิศที่เราตั้งใจจะเล็งนะเพราะบางทีแบบฉีดไปฉีดมามันอาจจะหมุนหนีไปทางอื่นได้เนาะเสร็จแล้วนะคะยื่นมือไปข้างหลังแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ฉีดฟึดหนึ่งนะคะหรือว่าเพื่อนๆ อาจจะเปลี่ยนมือแล้วฉีดอีกข้างหนึ่งอีกฟึดหนึ่งก็ได้นะคะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะฉีดเป็นวงกลมรอบตัวเราแบบนี้ก็จะฉีดแบบนี้นะคะที่เสื้อผ้าประมาณนี้นะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนใส่สูตรเราอาจจะไปเตรียมฉีดสูตรตอนที่แขวนไว้อยู่ก่อนก็ได้เหมือนกันนะคะบางทีเวลาเราไปร้านอาหารอะไรแบบนี้เราถอดสูตรออกหรือว่าเวลาเรานั่งโต๊ะทำงานเราถอดสูตรออกกลิ่นที่เราฉีดกับสูตรเนี่ยก็จะไม่อยู่ติดตัวเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไซก็แนะนำว่าฉีดทั้งตรงนี้แล้วก็ฉีดทั้งเสื้อตัวนอกด้วยแต่เราอาจจะลดหลั่นปริมาณในการฉีดไปตามความเข้มข้นของกลิ่นในแนวที่เราชอบนะคะอย่างไซชอบบางๆหน่อยไม่ชอบกลิ่นที่แบบอยู่กับเราเยอะเกินไปแบบนี้ใส่ก็จะฉีดแค่แบบเนี่ยอย่างละหนึ่งนิดๆหน่อยๆนะคะลดหลั่นกันไปตามสเต็ปของเราแต่ว่าถ้าเราชอบไปเยอะเราอาจจะฉีดอย่างละสองเลยอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าใส่มีสิทธิพิเศษสำหรับเพื่อนๆที่ได้ดูคลิปนี้กันด้วยนะคะมีทั้งทางหน้าร้านนะคะแล้วก็มีทั้งทางออนไลน์เลยเดี๋ยวเรามาดูทางหน้าร้านกันก่อนนะคะสาขาที่ร่วมสิทธิพิเศษกับทรายนะคะก็จะมีสาขาที่อยู่ในห้างของเครือเซ็นทรัลนะคะเอ็มโพเรียมแล้วก็สยามพารากอนค่ะเมื่อเพื่อนๆซื้อสกาเลตป๊อปปี้ขวดนี้นะคะเพื่อนๆแคปหน้าจอนะคะของวิดีโอนี้ของซายเนี่ยยื่นให้พนักงานดูด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้รับไปเลยทันทีค่ะป๊อปปี้แอนด์เบอร์รี่ตัวนี้นะคะแต่ว่าจะเป็นไซส์ 1.5ml นะคะให้เอาไปลองแพริ่งกันดูที่บ้านนะคะวิธีการก็อย่างที่ซายสอนไปเมื่อกี้เนาะของขวัญมีจำนวนจำกัดนะคะสำหรับทางหน้าร้านเนี่ยก็จะเข้าร่วมกิจกรรมกับเรานะคะตั้งแต่วันที่15 มกราคมก็คือวันนี้นะคะไปจนถึงวันที่15 กุมภาพันธ์ค่ะ1 เดือนเต็มๆเลยเพื่อนๆคนไหนที่สนใจสกาเลตป๊อปปี้ขวดพิเศษแบบนี้นะคะก็รีบกันหน่อยนะคะจะได้รับสิทธิพิเศษที่ซายมอบให้ไปด้วยนะคะและสำหรับเพื่อนๆที่สะดวกในการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะทางโจมาลอนลอนดอนเขาก็มีเว็บไซต์ของเขาจะขอแอบบอกนิดนึงว่าแบบมันพิเศษกว่าหน้าร้านมากเลยอ่ะก็คือว่าเพื่อนๆนะคะจดจำโค้ดนี้เอาไว้ให้ดีนะคะ FEOSP นะคะโค้ดนี้ใส่ตอนที่เพื่อนๆจัดเช็คเอาท์นะคะและโค้ดนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ได้กับเจ้าตัวสกาเลตป๊อปปี้อย่างเดียวเท่านั้นนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้อกลิ่นไหนก็ตามในคอลเลกชัน Intense เพื่อนๆจะได้รับของขวัญ นะคะก็คือโคโลนกลิ่นป๊อปปี้แอนด์บาร์รี่นะคะแต่ให้ไปเลยในขนาด 9ml ค่ะเยอะมากแล้วก็ไม่พอนะคะยังมอบ Peony and Bloodsuede นะคะขนาด 1.5ml ให้ไปด้วยได้2อันเลยนะคะทุกคนคืออันนี้เขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นที่ทางจอมลลอนดอนนะคะคิดมาแล้วว่าถ้าแพ้ด้วยกันกับ Scarlet Poppy เนี่ยมันจะเวิร์กมากแล้วมันจะได้กลิ่นที่มีความพิเศษมากยิ่งขึ้นนะคะรอให้เพื่อนได้ลองแล้วมาเล่าให้ใส่ฟังแล้วกันว่าแบบลองแล้วชอบไหมเป็นยังไงนะคะแต่สำหรับทางออนไลน์นะคะสิทธิพิเศษนี้เนี่ยก็จะมีมอบให้กับเพื่อนๆถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะก็คือตั้งแต่วันที่15 มกราคมไปจนถึง31 มกราคมนี้เท่านั้นนะคะใครอยากได้ก็ลองรีบๆหน่อยนะคะใจเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ลองนะคะจะต้องหลงรักเหมือนทรายแน่นอนคือเขาเป็นกลิ่นที่มันไม่ได้ซับซ้อนนะคะแต่มันมีความแบบหลากหลายมีความแสดง expression ได้ในหลายรูปแบบมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือใส่ชอบ packaging ค่ะใส่ชอบ packaging เขาสวยมากคือตัวเนี้ยสามารถที่จะซื้อเป็นของขวัญ นะคะสมมติว่าเราไม่ได้ซื้อให้ตัวเองนะถ้าจะซื้อให้คนอื่นอะก็คือได้ทั้งวาเลนไทน์ได้ทั้งตุ๊ดจีนเลยค่ะด้วยความที่มันเป็นสกาเลตอะเนาะสกาเลตสีแดงแบบนี้ก็คือมันบ่งบอกถึงความรักอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าใครจะซื้อเตรียมเป็นของขวัญวาเลนไทน์ก่อนเนี่ยก็ได้เลยนะคะและสำหรับวิดีโอนี้นะคะไซก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนละค่ะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะไซจะมีอะไรดีๆแบบนี้มาอัปเดตมาแนะนำกันอีกก็อย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะ